ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์นะคะ12ตุลาคม2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับเว้ยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับช่วงนี้ก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศเหมือนกันอาจจะเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวเข้าไปทุกทีนะครับหลายเขตจังหวัดหลายเขตพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีอุณหภูมิที่ปรับตัวลดลงแต่เมื่อเช้ากรุงเทพฝนตกครับใช่แล้วก็จริงๆต้องบอกว่าฝากกำลังใจนะคะไปถึงพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆเรานั่นคืออยุธยาครับเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าน้ำท่วมขังค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะคะฉะนั้นใครที่อยู่ในบริเวณนะคะจังหวัดนั้นนะหรือว่าอยู่ใกล้ๆหรือมีญาติพี่น้องอยู่ตรงนั้นก็ต้องบอกว่าเราส่งกำลังใจให้ก็แล้วกันแล้วก็คงจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าอีกสักพักก็น้ำก็น่าจะระบายมากกว่านี้แล้วนะคะแต่ยังคงต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการติดตามข่าวสารเพราะว่าพายุเดี๋ยวก็มามั่งเดี๋ยวก็ไปบ้างนะคะฉะนั้นก็ต้องคอยติดตามข่าวสารแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยจ้ะก็ทุกเรื่องนะความจริงนอกจากสุขภาพแม้กระทั่งการใช้รถใช้ถนนในสภาวะที่น้ำท่วมขังเนี่ยก็ต้องมีข้อพึงระวังสูงระดับไหนใช้รถได้นะหรือว่าการขับรถควรที่จะปิดเครื่องปรับอากาศปิดแอร์เปิดกระจกใช้ความเร็วต่ำอะไรพวกนี้แล้วขณะที่รถวิ่งสวนกันก็ชะลอความเร็วเพราะว่าระวังรถจะเข้าไปในบริเวณห้องเครื่องนะสิ่งละอันพลาน้อยแบบนี้แม้กระทั่งโรคติดต่อนะน้ำกัดเท้าก็ดีนะสุขอนามัยในการใช้ชีวิตสิ่งสำคัญทั้งนั้นนะฮะถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่วันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาพพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีก็ก่อนอื่นต้องบอกขอขอบคุณนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ให้ความสนใจที่จะเข้ารับฟังการบรรยายในกิจกรรมของรายการที่เราจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่22ตุลาคมนี้ก็ต้องบอกว่าณขณะนี้ก็คนครบตามจำนวนแล้วนะครับก็ในแง่ของการเดินทางวันนี้มีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าอยู่ตรงไหนอุ้ยง่ายนิดเดียวใครๆก็รู้จักได้ค่ะอันนี้ก็เป็นที่กันตนารัชดานะคะคือหลายๆคนอาจจะเคยได้มีโอกาสได้ไปเจอกันหรือว่าเคยได้ไปร่วมอบรมกันครั้งที่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับโรงหนังกัตนามูฟวี่มอลล์หรือว่ารัชดาเองถ้าเกิดว่ามาจากทางเรียบทางด่วนเรียบทางด่วนนะคะแล้วก็จะถึงสี่แยกนะก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาก็จะเป็นเมืองจ่ายตรงเข้ามาเรื่อยๆจนถึงสี่แยกเมืองจ่ายก็เลี้ยวขวาเช่นเดียวกันกัตนาอยู่ทางซ้ายมือนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่สะดวกในการขับรถขับรามารถไฟใต้ดินก็มีเหมือนกันก็ขึ้นอย่างนี้ขึ้นออกเขาเรียกว่าลงสถานีห้วยขวางออกช่องที่1ค่ะนะครับพอออกช่องที่1ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาโผล่บริเวณสี่แยกห้วยขวางบนถนนรัชดาแล้วก็ใช้บริการรถสาธารณะเข้ามาจะเป็นสำล้อนะฮะแท็กซี่ก็ได้ทุกคนรู้จักใช่บอกว่ามากันตนาเหม่งจ่ายค่ะนะแล้วอย่างที่มวยบอกว่าถ้าจะใช้รถใช้ถนนเนี่ยอยู่เส้นเรียบทางด่วนถ้ามาจากพระราม9ตรงเข้ามาฮะเจอแยกประชาอุทิศเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยแล้วก็ตรงไปหน่อยจะเจอแยกใหญ่ๆเค้าเรียกว่าแยกเหม่งจ่ายเราเลี้ยวขวาตรงไปนิดเดียวฮะจะเจอกับกันตนาอยู่ฝั่งซ้ายมือก็เวลานะครับที่จะเริ่มต้นพูดคุยกันก็คือบ่ายโมงตรงฉะนั้นขอความกรุณาถ้าใครมาก่อนเล็กน้อยได้ก็จะดีครับนะคะก็สำหรับใครที่อาจจะต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าไกลๆคงจะต้องเผื่อเวลาไว้แต่เนี่ยคือเป็นช่วงบ่ายละนะคะก็น่าจะมีในส่วนของเวลาที่จะได้มีโอกาสได้เดินทางแล้วก็มาเจอกันนะคะส่วนใครที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้ไปคงจะต้องรอนะคะว่ากิจกรรมครั้งหน้าจะมีอะไรพิเศษนะให้คนให้ทุกคนได้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันอีกหรือเปล่าครับก็คือส่วนหนึ่งอย่างการลงทะเบียนเนี่ยก็ตอนนี้อย่างที่เรียกว่าครบตามจำนวนแล้วแต่ว่าก็มีบางส่วนที่รอการยืนยันสิทธิ์ถ้าหากมีใครสละสิทธิ์เราเองก็จะโทรแจ้งให้กับคนที่เขาลงรายชื่อสำรองเอาไว้นะครับอย่างนี้ก็เดี๋ยวยังไงเจอกันครับเสาร์ที่22นี้จ้ะหรือว่าท่านไหนต้องการสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการเดินทางนะคะหรือว่าเวลานัดหมายก็แล้วแต่ก็โทรเขาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะแต่ว่าท่านไหนที่อยากจะพลาดกิจกรรมไปแล้วก็อยากที่จะทราบถึงเรื่องราวนะชื่อสกุลของตัวเองหรือว่าเรื่องราวของสีทิศทางก็แล้วแต่ส่ง SMS เข้ามาก็ได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมได้เกิดในช่วงรอนต่อของวันนะคะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรต้องระบุเข้ามาให้ชัดเจนด้วยเพราะว่าข้อมูลในส่วนนี้สำคัญมากจริงๆนะคะแล้วก็คำถามค่ะ
ระบุเข้ามาให้ละเอียดเลยนะต้องการสอบถามเรื่องราวอะไรบ้างนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะ024960493และ024960494นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีดีกว่านะว่ากลางสัปดาห์แบบนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างวันนี้ทุกท่านใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังหน่อยละกันนะครับเนื่องจากดิถีกับเดือนตรงกันขึ้น11ค่ำเดือน11ก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งนะครับทางสุริยคติการวันนี้ตรงกับวันพุธที่12ตุลาคมพุทธศักราช2559นักกษัตริย์แน่นอนครับก็ยังเป็นนักกษัตริย์วอกอยู่พยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มีเกณฑ์ได้รับผลโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ตัวบุคคลก็ใช่ที่แขวนที่เก็บหรือแม้กระทั่งทุนรอนเครื่องไม้เครื่องมืออยากให้ลองดูนะครับการเงินเขาบอกว่าตั้งเป้าหมายอะไรไว้พยายามเดินไปให้ถึงเพราะของบางอย่างมันแทนกันไม่ได้ได้มาแล้วมันไม่จบความรักหัวใจคนโสดอย่าลุยเองครับพยายามหาคนช่วยคอนเน็กชันจากคนใกล้ชิดสีถูกโชคค่ะชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะอย่าแวะข้างทางก่อนพูดง่ายสีฟ้าส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้พยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดวันนี้ระวังจะเดือดร้อนนะครับหรือว่ามีภาระติดตัวมาด้วยการลงทุนวันนี้ความมีวินัยสำคัญที่สุดแม้กระทั่งการจับจ่ายใช้สอยก็ขอให้เลือกใช้ในสิ่งที่จำเป็นจริงๆหัวใจเน้นคนโสดครับและคนที่เพิ่งผิดหวังมาผมอยากให้กล้าเปิดใจสีถูกโชคค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะมันนิดนึงทุกเรื่องนะครับเสริมภาพใหญ่กับสีเหลืองส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ในเรื่องของสภาพคล่องโดยรวมไม่ได้มีปัญหาถึงจะไม่หวือหวาแต่ไม่เป็นภาระไม่ต้องพึ่งพาใครหัวใจกระถ่ายดีครับจะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นรู้สึกดีขึ้นก็ได้งานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่ทำงานหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศสีถูกโชคค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะวันนี้ก็โดยรวมจริงๆก็ต้องบอกว่าดีนะฮะเสริมความเป็นสิริมงคลกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ให้หนักเอาเบาสู้โชคลาภจะเกิดจากการลงมือทำครับฉะนั้นวันนี้อย่าเลือกงานการเงินไม่เด่นกับด้านกับเรื่องของงานครับจ่ายมากกว่ารับและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาเนื้อตัวหัวใจไม่ว่ามีคู่แล้วหรือยังโสดให้ระวังในเรื่องของคำพูดครับสีถูกโชคค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะสุขภาพกายต้องมาก่อนสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ราศีวัวเน้นเรื่องคนนะฮะสำคัญไม่น้อยกว่าเรื่องงานนะการช่วยเหลือก็ดีการถ้อยทีถ้อยอาศัยก็ใช่วันนี้จะเอื้อประโยชน์ให้งานสำเร็จเงินทองรัดเข็มขัดครับวันนี้สภาพคล่องไม่ได้เอื้อสำหรับทุกสิ่งหรือแม้กระทั่งจะมีทุนร้อนแต่จังหวะก็ดูเหมือนไม่ได้ความรักเวลามีปัญหาให้ผู้ใหญ่เป็นกาวใจคอยช่วยประสานครับสีถูกโชคค่ะชาวราศีพฤษภค่ะราศีวัวเนี่ยเป็นราศีหนึ่งที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ใครที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอาการก็จะปรับตัวดีขึ้นเสริมให้ผู้ใหญ่ช่วยแม้จะเป็นเรื่องรักก็เถอะผู้ใหญ่อุปถัมภ์ครับสีส้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะคนคู่นะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมไม่ควรก้าวก่ายงานคนอื่นพูดง่ายวันนี้ต้องมีมารยาทนะครับระวังจะมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างการเงินไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทวันนี้โฟลฮะแต่โฟลลักษณะที่ว่าเงินทองผ่านมือไม่ค่อยดีความรักทำไมต่างกันมากก็พอจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆสีถูกโชคค่ะชาวราศีเมถุนค่ะอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านหนักแน่นนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เขาบอกว่าศัพท์ที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าบูรณาการ
การทำงานวันนี้ต้องผสมผสานให้ดีนะครับแผนระยะสั้นแผนระยะยาวทำอะไรให้มันสอดรับอย่าส่งผลกระทบทุกอย่างสมเหตุและผลในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ถ้าคุณมีทุนรอนและคุณหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจมีโอกาสจะได้ส่วนต่างประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนคนโสดไม่เป็นไรครับวันนี้แต่คนมีคู่วันนี้มีโอกาสตีกันสีถูกฉลกค่ะของชาวราศีกรกฎค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับมีโอกาสได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสิ่งที่อาจจะไม่ตรงกับแบ็คกราวด์หรือว่าทักษะประสบการณ์แต่แนวโน้มวันนี้ดีนะครับขอให้มั่นใจสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ก็มันไม่มีปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้พึงระวังก็คือในเรื่องของการทำผิดต่อศีลธรรมอันดีหัวใจดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองและคนรักส่วนคนโสดวันนี้ไม่รักไม่ชอบอย่าให้ความหวังสีถูกฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้สิงห์ป่วยทั้งคู่มีโอกาสนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรในแง่ของการทำงานนะครับให้พยายามล็อบบี้คนรอบข้างก่อนโดยเฉพาะคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราเงินทองยังมีโอกาสได้ขยับขยายครับโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นวันนี้ได้เปรียบความรักเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งตื่นตระหนกคอยเกาะติดสถานการณ์ทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนในทางที่ดีก็ได้ครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะหาคนอุปถัมภ์หาคนสร้างโอกาสนะครับวันนี้สีขาวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำการปรับตัวสำคัญที่สุดเพราะแนวโน้มต้องบอกว่างานมีโอกาสจะเกิดปัญหามากกว่าที่คิดฉะนั้นอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยครับเงินทองยังคงตัดสินใจได้ดีวันนี้ไม่ว่ามีมากหรือน้อยขาขึ้นหรือขาลงมุมถือว่าสอบผ่านความรักถ้าไม่ได้กลัวในเรื่องของคำว่าช่องว่างระหว่างวัยก็มีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่าสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะอากาศเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งราศีที่ฝากระวังปัญหาสุขภาพกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับเหนื่อยนักก็พักก่อนถ้าคิดว่าทำทุกอย่างเต็มที่แล้ววันนี้เขาบอกยิ่งฝืนยิ่งดันทุรังใช่ว่างานจะดีขึ้นนะครับคนที่มีลูกหนี้ถึงกำหนดชำระก็ให้เผื่อใจเลื่อนไม่ครบมีโอกาสจะเกิดขึ้นผมหมายถึงเรื่องของเงินทองความรักค่อนข้างจะโดดเดี่ยวนะครับวันนี้ไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะเสริมในเรื่องของสตุ้งสตางหน่อยละกันสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เน้นในเรื่องของการจับประเด็นนะอะไรที่เป็นแก่นอะไรที่เป็นสาระสำคัญและอีกหนึ่งเรื่องราวก็คืออย่าหวั่นไหวนะครับกับแรงกดดันไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามเงินทองวันนี้เขาบอกเวทแอนด์ซีฮะไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งการริเริ่มสิ่งใหม่คนโสดวันนี้ไม่มีโชคลาภในเรื่องของความรักครับส่วนคนมีคู่วันนี้ระวังมีปัญหาวงเล็บกับญาติพี่น้องสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะอะไรที่เป็นแก่นจับให้ได้นะครับเสริมเรื่องงานกับสีกรมธาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลและนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวว่าจะเป็นเรื่องของดวงชะตาตรวจสอบลัคนาราศีหรือว่าชื่อสกุลนะคะก็สามารถส่งข้อมูลที่ครบถ้วนเข้ามาทาง SMS นะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดระบุชัดเจนค่ะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ค่ะ SMS ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลย024960493และ024960494ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ